ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการ Export SMB แบบ Miller นะครับมีวิธีการทำยังไงนะครับถ้าต้องการไฟล์ SMB เป็นแบบ Miller ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์นะครับเริ่มต้นนะครับมาที่ไฟล์ SMB แบบนี้นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้นครับกดคำสั่งทำการ Miller มันมาที่ Construction Pattern Repetition นะครับเลือกนะครับเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ที่เราเลือกตรงนี้คลิกขวาไม่ใช่ครับเลือกบวก Symmetric Pattern นะครับเพลนนะครับก็ดึงออกมาหน่อยนะครับระยะประมาณหนึ่งไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับกดโอเคนะครับขึ้นงานใหม่ตัวหนึ่งทีนี้โปรแกรมจะถามหาถึงที่เซฟไฟล์ที่มันมิลเลอร์มานะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับก็ไปเลือกได้เลยว่าต้องการจะไว้ตรงไหนผมก็เอาไว้แถวแถวนี้แล้วกันที่ขวาสร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อว่าเป็นว่ามิลเลอร์อันนี้มันที่เก็บไฟล์มิลเลอร์นะครับไฟล์ที่มันกลับด้านกันนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับโอเครอสักครู่ครับโปรแกรมเขาจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นชุดไฟล์มิลเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับถัดมาครับมาที่โมเดลลิ่งครับเราจะไฟล์ออกนะครับเลือกคําสั่ง inpaste assembly นะครับครอบเลยนะครับชุดนี้นะครับไฟล์ที่เราต้องการจะนําออกไปครอบนะครับกดถูกโปรแกรมจะให้เลือกเทมเพลตนะครับเลือกเป็น blank กดถูกจะได้ไฟล์มาหนึ่งตัวก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นก็เป็นไฟล์ assembly ที่ถูกมิลเลอร์เรียบร้อยนะครับคือมันจะแยกมาเฉพาะชุดที่เราเลือกนั่นแหละนะครับถัดมาครับให้ทําอย่างนี้ครับกลับมาที่ไฟล์ตัวเดิมนะครับมาที่ entity ครับเลือกคำสั่ง synchronize ตรงนี้นะครับกดคำสั่ง decorate นะครับ decorate ก็คือเราจะเอาไฟล์ตัวนี้ออกถ้า decorate ไม่ได้นะครับให้เลือกเป็น isolate as and replace นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมเขาจะเลือกชุดนี้แหละชุดของตัวที่มันทำการ isolate ซิงโครไนซ์กันอยู่นะครับกดถูกนะครับจากนั้นโปรแกรมจะถามหาที่วางใหม่ผมก็สร้างเป็นโฟลเดอร์เลยครับ SMB ใหม่เพื่อที่ว่าจะดึงไฟล์ตัวที่เรานั้นออกมานั่นแหละครับก็เลือกเซฟไปนะครับไฟล์มันก็จะถูกดึงออกมาอยู่ใน SMB ใหม่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือไฟล์ SMB ที่ถูกทําการมิลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากดดูว่าไฟล์หลักไฟล์พาร์ทย่อยมันอยู่ไหนก็อยู่ในมิลเลอร์นี่แหละครับในชุดมิลเลอร์ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีการนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ